ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ได้มาอยู่กับตะกี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทำการตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับที่เรานั้นได้ใช้กันอยู่ทุกวันนะครับโดยเรากดที่แป้นพิมพ์นะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนภาษาได้เลยนะครับผมขั้นตอนนะครับให้เรานะครับไปที่ Start เมนูครับเลือกที่ตั้งค่าครับเสร็จแล้วนะครับเลือกที่เวลาและภาษานะครับสังเกตทางซ้ายมือนะครับเลือกที่ภาษาครับผมเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปตั้งค่านะครับเราจำเป็นจะต้องมีภาษาทั้งสองนะครับโดยภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับหากใครยังไม่มีภาษาไทยนะครับให้กดที่เพิ่มภาษานะครับเสร็จแล้วพิมพ์ THAI ไปนะครับผมซึ่งเป็นภาษาไทยนะครับกดที่ภาษานะครับแล้วก็กด Next นะครับในที่นี้นะครับผมได้ทำการติดตั้งไว้แล้วนะครับก็เลยกดไม่ได้นะครับผมหากเป็นภาษาที่ใครยังไม่ได้ติดตั้งนะครับก็จะมีปุ่ม Next ขึ้นมาให้เราได้ติดตั้งนะครับในที่นี้ผมได้ติดตั้งภาษาไทยไปแล้วนะครับผมก็จะขอ Cancel ไปนะครับเมื่อติดตั้งภาษาเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับไปที่คีย์บอร์ดนะครับผมคลิกเข้ามาเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกที่บาร์ภาษาบาร์ออปชันนะครับกดเข้ามาเลยนะครับตรงเมนูด้านบนนะครับเลือกที่ Advanced Key Setting นะครับผมไอ้ตรงนี้นะครับให้เราติ๊กอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกที่ Change Key Sequence นะครับโดยปกติแล้วนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะเป็นปุ่มนี้หรือปุ่มนี้นะครับผมให้เราเปลี่ยนเป็นปุ่มข้างล่างคือปุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับกดโอเคไปนะครับกด Apply นะครับแล้วก็ทำการทดสอบนะครับผมโดยการทดสอบนะครับก็กดที่แป้นพิมพ์นะครับตรงปุ่มเปลี่ยนภาษาที่เรานั้นได้ใช้กันทั่วไปนะครับผมก็ทดสอบกดดูนะครับเมื่อสามารถใช้งานได้ปกตินะครับก็กดโอเคไปนะครับกดปิดไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ทดสอบกดดูนะครับแล้วก็หากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามกดถูกใจให้ผมนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ